วันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีหน้าจออยู่ทำไมเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่ของให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลความรู้สึกที่ไม่ดีเรื่องอะไรกับใครตั้งแต่เช้าถึงนาทีนี้นาทีนี้เวลา22นาฬิกากับอีก3นาทีนะเชียร์นะเชียร์ของวันที่6ของวันที่6เมษายนเนาะ2565รู้สึกอะไรอยู่หรือเปล่ามันค้างคาขั้วหัวใจหรือเปล่าใครไหนมีค้างคาหัวใจนะครับเสียงลุงเนี่ยขอแป้งฟังดีๆนะฮะฟังมันเป็นก้อนหอยให้ได้นะครับมันจะวิ่งเข้าไปเหมือนกับอะไรไปแค่ขี้หูไงมันจะไปงัดไปงัดไม่งี้ไปแซะแอมที่เข้าหูไม่ดีไม่ดีมาทั้งวันนะครับมันจะล้างให้เออนะมันจะโล่งโปร่งแล้วก็เบาสบายสังเกตให้ดีนะครับเสียงลุงเนี่ยพิลึกพิลั่นนะฟังให้สุดเสียงครับท่านประมาณ30วินาที40วินาที5 60วินาทีเนี่ยครับฟังให้สุดเสียงทุกครั้งไปเด้อสิบอกให้เป็นเวลาถึงเวลาลุงออกกล่อมน้องนอนนะจ๊ะนะจ๊ะใครรู้ตัวว่าหลับยากจะหลับทุกครั้งที่ผ่านมาไปกินยาเคมีเพื่อบังคับให้ตัวเองหลับบางคนกินจนติดนะเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆ5ปี10ปี20ปีกินจนกระทั่งไปวนๆบางคนนะมาถึงวันนี้คนที่เคยกินหยุดกินยาบังคับให้หลับต่อไปนี้แค่ฟังเสียงลุงปิ้งนี่นะครับค่อยๆฟังอย่างพินิจพิจารณานะครับแล้วมันจะหลับพลอยไปโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวตื่นขึ้นมาเอ้ยสดชื่นเลยนะจ๊ะนะจ๊ะ
ราะฉะนั้นคำว่ากล่อมน้องนอนเนี่ยมันใช้ได้ทุกคนนะครับทุกช่วงวัยใครอยากจะรู้เรื่องอะไรของการเป็นมนุษย์เนาะทั้งหญิงและชายตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงเอาไปเผาไปฝังกันแล้วกันอยากจะรู้อะไรก็ลองแกล้งถามมาสิครับหลับไปพร้อมๆกับเสียงกะละมังตกจากที่สูงนี่แหละครับตื่นเมื่อไหร่ค่อยมาปิดรู้สึกตัวเมื่อไหร่ค่อยมาปิดเพราะต้องการให้มันใช้สมอลทอล์กครับของเสียมหูนี่นะไอ้ประเภทเขามีไว้ให้เสียมก็เสียมให้เรียบร้อยซะเนี่ยนี่ไงฟังระดับเสียงก็ควบคุมกันเอาเองใครก็ตามที่สรุปว่าตายแล้วศูนย์เลยหรือตายแล้วเข้าสู่พระเจ้าเลยถ้าใครสรุปอย่างนั้นนะฮะถ้าเป็นไปได้อย่าฟังหรือถ้าฟังก็ใช้สองหารเสมอนะครับมิฉะนั้นมันจะขาดมันจะเคือง